สามีไม่ละหมาดแล้วก็ติดยาด้วยแต่ก็สัญญาว่าจะเลิกแล้วก็จะบัดตัวภรรยาจะอยู่ต่อหรือว่าจะยังก็ให้เวลานะครับถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้เขาเลือกนะครับคนไม่ละหมาดนี่มันไม่เหลืออะไรแล้วครับศาสนาไม่เหลือแล้วครับคนไม่ละหมาดยิ่งติดยาอีกนะครับ